สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่สนามยิงปืนหนองกระโจงอีกรอบหนึ่งครับวันนี้จะไม่แนะนำปืนส่วนตัวที่ซื้อไว้ระยะหนึ่งแล้วครับก็อยากจะพูดถึง CZ557ตัวนี้ครับของผมครับว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างขาทรายเป็นยังไงนะครับผมครับแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นนะเดี๋ยวจะอธิบายทีละจุดนิดนึงครับผม CZ557ตัวนี้มันจะเป็นปืนศูนย์เปิดนะครับมีศูนย์เปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเอามาทำรีวิวกล้องซึ่งกล้องอีกตัวนึงอะหน้ากล้องมันจะค่อนข้างใหญ่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากยิงมาสักระยะนึงอะผมรู้สึกว่าส่วนตัวต้องการกล้องที่กำลังขยายไม่สูงมากจริงๆอยากได้สัก10เท่าหรือ10เท่านิดหน่อยก็พอครับตอนหลังก็มาจบที่ตัว Diamond Back Tactical ของ Voltex ตัวนี้นะครับหน้ากล้องเพราะว่าหน้ากล้องเนี่ยหน้ากล้องไม่ใหญ่จนเกินไปคือหน้ากล้องแค่44ทำให้ผมไม่ต้องถอดสูหลังออกครับแต่ว่าตอนนี้เจ้า557ตัวนี้เนี่ยผมใส่ตัวเป็นรางแปลงมาที่แปลงนั้นเป็นพิคาทินี่เพื่อที่เราสามารถแบบสลับกล้องอื่นมาใส่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ความสูงมันจะค่อนข้างสูงเห็นความสูงสูงมากขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหน้ากล้อง50แล้วอ่ะขนาดความยาวของกล้องอ่ะมันจะยาวมาถึงศูนย์หลังเลยแล้วมันก็จะชนศูนย์หลังหยิบขาผิดมาจะเห็นความสูงคร่าวๆว่ามันดูว่ารู้สึกว่ามันสูงไปนิดนึงครับจริงควรจะได้ขาเตี้ยกว่านี้มันก็จะสวยขึ้นแล้วก็เวลาประทับแก้มอ่ะน่าจะไม่ลอยมากนักตอนนี้เวลาประทับแล้วชิคเรสตรงนี้มันจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันก็ยิงได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เตี้ยอีกนิดนึงขาตัวที่ติดเนี่ยเป็นขาความสูงกลางครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ความสูงเตี้ยลงไปหน่อยตัวขาทรายนี่ตอนนี้ที่ติดใช้อยู่เนี่ยขาทรายนี่จะเป็นขาทรายของยี่ห้อแท็กชิลครับก็จริงๆแล้วมันจะเป็นแท็กชิลนี่เป็นขาทรายที่เป็นระบบของแฮริสครับลักษณะจะเหมือนแฮริสทุกอย่างมีตัวปลดล็อกแล้วก็สามารถเอียงซ้ายขวาได้ต่อไปอาจจะอัปเดตเป็นแฮริสครับ ว่าตัวนี้มาบางทีผมถอดเข้าถอดออกก็ใช้กับปืนหลายตัวบางทีก็ย้ายไปติดลูกกดบ้างเพราะว่าขาทรายนี่อาจจะเราบางทีเราไม่จำเป็นต้องติดคาไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่า เรามีปืนหลายตัวเราก็สลับไปสลับมาถ้าไม่ได้ยิงพร้อมกันนะฮะส่วนจุดอื่นนี้ยังไม่เคยได้ไปแตะต้องหรือว่าแต่งมันเลยแม้แต่ตัวไกผมก็ยังใช้เป็นไกเดิมๆกับก็ยิงได้สนุกดีติดกล้องเรียบร้อยแล้วลองยิงดูปรับศูนย์บอไซส์แล้วปรับศูนย์เข้าที่นะครับก็ใช้กระสุนสักประมาณ 7-8 นัดนะครับก็จะยิงเข้ากลาง X ที่ระยะ100เมตรได้ครับผมครับตัวนี้ยกประโยชน์ให้กล้องมันรู้สึกว่าปรับง่ายครับปรับแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าตัวนี้จะเป็น M ละครับก็จะปรับละเอียดนิดนึง1 คลิกก็ไป1 M หลาด0.1 M หลาดครับขอไปหลังจากนี้ถ้าจะปรับปรุงก็คือต้องไปหาแหวนรัดที่มันเตี้ยลงมาอีกนิดนึงเพื่อที่หน้าเราจะได้ไม่ลอยตอนที่ประทับปืนครับผมมันก็จะทำให้เรายิงได้สนุกขึ้นครับก็สรุปแล้วยังถูกใจ CZ557 ตัวนี้อยู่ครับก็เป็นปืนที่ถ้าเทียบกับเรมิงตันแล้วอ่ะน้ำหนักโดยรวมเบากว่าครับแล้วก็ความคล่องตัวก็ถือว่าโอเคลงตัวเลยครับแถมยังมีศูนย์เปิดมาให้ด้วยกรณีที่เราไม่ใช้แต่ว่าปกติแล้วอย่าง CZ57 หรือ CZ พวก457 455เนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่ที่เราสามารถถอดศูนย์หน้าศูนย์หลังออกให้มันเป็น
ลำกล้องเปลือยเหมือนพวกวามินได้อยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกตัวศูนย์เปิดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเราอยากได้ก็ลำกล้องเรียบแล้วก็ถอดออกครับหรือว่าเราต่อไปนานๆอยากจะยิงศูนย์เปิดก็เอาศูนย์กลับมาติดได้คงไม่ได้ติดศูนย์เปิดแล้วล่ะครับเพราะว่ายิงศูนย์กล้องสนุกกว่าครับผมมาดูย้อนกลับมาดูที่ตัวกล้องอีกทีหนึ่งเท่าที่ได้ทดสอบยิงมาเนี่ยถึงแม้ว่ากล้องกำลังขยายสูงๆอย่างพวก24เท่าอะไรแบบนี้ถ้าเรายิงระยะไกลเนี่ยมันเลยเห็นเป้าชัดเป้าใหญ่ก็จริงแต่ว่าหลังจากลั่นไกลแล้วอ่ะเราจะมองไม่เห็นเป้าซึ่งแบบมันจะสนุกสู้กำลังขยายน้อยไม่ได้ยิงสัก10เท่าเนี่ยเวลารีคอยล์ปุ๊บเราภาพของเป้าที่เรายิงมันยังอยู่ในกล้องมันจะทำให้เรา follow through ได้ดีกว่าแล้วก็ได้ลุ้นที่หน้ากล้องเราเลยครับว่ายิงโดนเพจหรือไม่โดนเพจไม่ใช่ว่าพอยิงปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอะไม่เห็นภาพเราก็ไม่รู้ต้องถามคนที่ช่วยดูว่าโดนหรือไม่โดนครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดนึงในการเลือกกล้องยิงไม่จำเป็นต้องกำลังขยายสูงก็ได้ครับผมก็ยิงสนุกได้เหมือนกันครับ